สูตรก็ไม่ได้ปรุงรสเหมือนกันนะแป้งล้วนๆโอ้แซ่บจังไก่เพื่อเกลือพริกไทยแหมแค่ไก่ทอดใส่เกลือพริกไทยต้องมาออกทีวีอวดแหมแหมไก่อุ้ยแค่นี้เองเหรอทำไมคุณดูขยันขยอผมขยันขยอโอ้ยเอาใหม่ทำไมคุณดูขยันขยอผมเอาใหม่มาเริ่มเข้าเมนูเลยปีกไก่ซอสมะนาวครับน่ากินมากๆอุ้ยอะไรทั่วไปทั่วไปอ่ะเดี๋ยวคุณดูซอสผมไม่ใช่มาแค่แบบผสมบีบๆไม่เอาไก่ของเราเนี่ยอีแค่เกลือพริกไทยอ่ะคุณปรุงยังไงไหนขอดูหน่อยของผมนะอ่ะไก่ของเราวันเนี้ยข้างในเราอาจจะไม่ได้เน้นเราไปเน้นข้างนอกผมต้องการให้ทุกคนนะกินแปลว่าไม่ได้ปรุงเลยฟังสิคุณเป็นผู้ฟังป่ะล่ะกินของผมเสร็จอ่ะเผลอๆนะดูดนิ้วไปอ่ะไม่รู้ตัวคือมันอร่อยจนแบบจืดเหมือนนิ้วเลยหรือยังไงไม่เอาละอ่ะปีกไก่กลางนะครับชุบแป้งประกอบอาหารน้ำมันนี่คืออุ่นคุณดูอยู่ปะเนี่ยเป็นผู้ฟังไงไม่ได้เป็นผู้ทำไม่น่ารักเลยนะครับไก่ของเราคลุกแป้งแต่ว่าก็เหมือนเอาแป้งออกนิดนึงนะครับตกลงคือคุณไม่หมักอะไรเลยไม่หมักไม่ปรุงรสอะไรด้วยไม่ปรุงรสอะไรเลยคือสูตรนี้ของผมบอกเลยว่าไม่จำกัดนะครับกับปีกกลางจะเป็นปลายปีกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นน่องก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นส่วนที่เนื้อเยอะนะฮะก็ปรุงรสหน่อยทำไมคุณถึงเลือกที่จะคลุกแค่แป้งแห้งคืออย่างนี้ผมมาเป็นห่วงของคุณน่ะเป็นลักษณะคือไก่ใช่ป่ะแล้วก็ต้องจิ้มซอสหรือว่าคุณเมื่อกี้บอกคุณบีบคุณลาดบางชิ้นของคุณไม่โดนมันเซ็งมันแบบพอเจอปุ๊บแบบทุกคนแย่งอันที่แบบมีโดนซอสไปหมดแล้วไงไม่เรามีซอสกินคู่ถ้าซอสหมดล่ะเรามีวางข้างๆเพิ่มถ้าซอสข้างๆหมดอ่ะขอถ้าข้างในทำให้ไม่ทันน่ะต้องการอะไรก็คุณหาผมมาคุณต้องการอะไรผมก็เลยของคุณน่ะคือมันต้องจิ้มไงของคุณคลุกไงใช่ของผมคลุกดังนั้นไม่ซีเรียสมันก็ไม่ต้องทอดก็ได้นะต้มเมาก็ได้ให้มันมีกิจกรรมหน่อยนะน้ำมันที่คุณทอดเมื่อกี้อาจจะมีตกค้างบ้างผมก็เอามากรองแล้วก็ทอดใหม่เนี่ยไก่ก็เป็นชิ้นเล็กๆที่คุณคัดออกเอามาให้ผมทำเนี่ยสังเกตดูมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมาตรฐานช่วยไงมันลงไปมันจะได้แบบเนี่ยเหลือตรงนี้ก็นี่ก็ช่วยเหมือนกันทำไมอ่ะคุณดูแบบเห็นไหมอู้ยปีกไก่ทอดเกลือใช่ไหม ปีกไก่ซอสมะนาวทำไมช้าไวหน่อยสิเข้าใจยังอ่ะว่าทำไมค่อยๆคีบทำเร็วได้อุ้ยแค่นี้คือโรยเกลือโรยพริกไทยคือจบแล้วนะก็ผมกลัวทุกคนจบเร็วไงอ๋อเหรอโอ้โหแบบว่ามันปุดๆอยู่ข้างในนะครับโอ้ยนี่คือคุณไก่คุณยังต้องเรียงเป็นทรงเหมือนข้าวของทุกอย่างเลยเหรอมิสเตอร์ระเบียบฮะว่าไงมิสไลท์ระเบียบไก่ของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของซอสมะนาวแล้วก็เอาไก่มาคลุกนะครับโอเคไก่ของเราเตรียมไว้นะฮะกรอบน่ากินมากๆจริงๆอันนี้คือแค่นี้ก็เผื่อๆอร่อยกว่าแล้วโอ้โหชิ้นต้องเบลอทอดจนเหี่ยวเหลือนิดนึงผมอยากให้ข้างในมันมีความแห้งๆหน่อยเพราะว่าเราจะมีฉ่ำจากข้างนอกอันนั้นน่ะถ้าไม่ใช่ผมนะเจอมุกแบบนี้เหมือนเขาเรียกว่ามุกสกัดขาเนยสดครับเราจะผัดตัวกระเทียมนะครับกับหอมแดงนะฮะกับเนยสดเข้าด้วยกันจนมีกลิ่นหอมอ๋ออะไรของคุณก็ทำสิโอ้เมื่อกี้ผมช่วยคุณมาตั้งเยอะสังเกตดูตอนนี้หอมกับหอมแดงกับกระเทียมของเราหอมมากๆแล้วนะฮะพอเริ่มแบบนี้เราก็จะทำการเขาเรียกว่า reduceก็คือเอาแอลกอฮอล์ที่ของเราเป็นไวน์ขาวสำหรับประกอบอาหารนะครับใส่ลงไปสำคัญคือไฟให้แรงๆแอลกอฮอล์เขาจะได้ระเหยไปสำคัญคือไฟแรงๆนะแอลกอฮอล์จะได้ระเหยแล้วก็ห้ามทำหกด้วยไม่อย่างนั้นก็จะหายไปเร็วขึ้นนะครับจากนั้นนะครับวันนี้ซอสของเราเนี่ยคือจะลักษณะข้นๆเคลือบตัวไก่เราก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปนะฮะค่อยๆผัดใส่แป้งเข้าไปนะครับสังเกตลักษณะของเขาจะเป็นคล้ายๆกับรูแบบนี้เลยนะฮะ
ก็คือเป็นก้อนแป้งข้นๆจากนั้นก็จะใส่นมข้นจืดลงไปครับขยับไว้ทำไมอะหน่อยนึงอะให้ถามให้ถาม ผมรู้เลยเมื่อกี้บอกผมเทปุ๊บถ้าใส่ไม่หมดเนี่ยมันต้องใส่เราแล้วประมาณนี้ใส่ให้หมดเถอะนะไม่มีนงไม่มีน้ำเลยเหรอใจเย็นๆดิใจเย็นๆแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเอาละครับหลังจากเราคนจนเริ่มข้นแล้วนะครับนี่เลยจะทำการปรุงรสนะครับมีพริกไทยนะครับพริกไทยดำบุกแบบนี้ใส่เค็มนิดนึงเค็มนี่ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ชีสด้วยนะครับก็โอเคเราเป็นซอสมะนาวนะครับห้ามลืมเลยนะมะนาวครับใส่ตอนท้ายโอเคเข้ากันยังอย่าคนเยอะเดี๋ยวเขาแยกชั้นเนี่ยงานละเอียดดูก่อนดูก่อนน่ากินไหมล่ะอาหารฝรั่งแต่เสิร์ฟแบบชายนี้ใจเย็นเมื่อกี้คุณใช้เหลือผมขอนิดนึงผมใส่ตรงนี้เลยพาร์เมซานชีสฮะโอเคไปอื้อหือแล้วคุณก็เอาน้ำราดคุณขยักไว้ทำไมครับเนี่ยเผื่อเติมเห็นไหมครับเมนูนี้ไม่ต้องกลัวซอสหมดทุกคนได้ซอสเหมือนกันเรียบร้อยจะถมพาร์เมซานเพิ่มอีกหน่อยไหมเอาถมเป็นถมนี่มีอันนี้เป็นแบบว่าสปริงละเอียดใช่ครับอันนี้เป็นพาร์เมซานโอเคนี่ครับเราเพิ่มมะนาวเข้าไปนะฮะจะได้รู้ว่าคือไก่กรอบซอสมะนาวเรียบร้อยครับปีกไก่ทอดซอสมะนาวครับน่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูที่สำคัญก็คือทำง่ายจริงๆนะครับอันนี้สำหรับปัญหานะครับที่ว่าซื้อปีกไก่กลางมาหรือว่าเจอในตู้เย็นทำยังไงก็เนี่ยแหละเอามาทอดแล้วก็ลองเปลี่ยนดิปปิ้งลองเปลี่ยนซอสดูก็จะอร่อยแล้วก็หลากหลายขึ้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านถ้ามีปัญหาหรือว่ามีคำถามต่างๆถามเข้ามาได้ตอบไม่ตอบอีกเรื่องนึงเพราะว่าคนถามเข้ามาเยอะครับเราต้องค่อยๆคัดเลือกแล้วเราก็ต้องดูว่าเรามีวัตถุดิบทำได้ไหมนี่เป็นไงล่ะเอาละค่ะหมดเวลาลงแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำค่ะกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำจิ้มสเต๊ะสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์อันนี้เป็นเคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นหวานคุณผู้ชมโอ้ยน้ำจิ้มข้นมากอ่ะแล้วเมื่อกี้เรากินแล้วคือมันพอดีเลยแบบอมเปรี้ยวนิดๆตับหมูวายแดงครับนี่น่ากินมากๆเมนูนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วเท่านั้นใส่เลยนะครับ1 2 3ปึ๊บเอาช้าอยู่ยายเอาคนๆๆๆโอ้โหเต็มปอดเลย